ฟิลว่างมากเหรอมายุ่งเรื่องชาวบ้านอะทำไมต้องฟ้องแม่ด้วยขี้ฟ้องถ้าว่างมากแล้วเก็บขี้แมวไปฮัลโหลบางแสนเหรอไปดิอะไรนะเมย์ชวนเพื่อนผู้ชายไปด้วยเหรอเราก็ไม่รู้จักอะชวนไปตั้ง5คนอะจะไว้ใจได้หรือเปล่าไว้ใจได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเจอกันเพื่อนก็หกแม่ว่าใจดีเนี่ยไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนด้วยอ้าวฟิลอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ฟิลจะได้ยินที่เราคุยกับเพื่อนหรือเปล่าฟิลจะไปฟ้องแม่ไหมเนี่ยถ้าแม่รู้นะเราอดไปแน่เลยอ่ะถ้าฟิลฟ้องแม่นะมีเรื่องกับเราแน่มีอะไรจะบอกเรื่องพี่ฟิล์มอ่ะมีเรื่องอะไรอ่ะลูกแม่ไปคุยกับพี่ฟิล์มเองนะได้เดี๋ยวแม่จัดการเองลูกยูค่ะแม่เข้ามาได้เลยฟิล์มจะหนีไปเที่ยวกับเพื่อนที่บางแสนเหรอลูกเปล่านะแม่ใครบอกแม่มันไม่จำเป็นหรอกว่าใครบอกแม่แต่ฟิล์มจะหนีไปเที่ยวใช่ไหมเปล่านะแม่ใครโทรมาเนี่ยลูกค้าฟิล์มแป๊บนึงนะแม่คุยกับลูกค้าแป๊บนึงฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มแน่ๆเลยที่เป็นคนฟ้องแม่ลีโอมาอยู่บ้านได้ไม่ถึงเดือนโตก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยเอ้าหลับแล้วเหรอเนี่ยกล่อมแป๊บเดียวก็หลับแล้วลีโอหลับแล้วเหรอคะไม่ถึง5นาทีก็หลับแล้วนะเนี่ยฟิลว่างมากเหรอมายุ่งเรื่องชาวบ้านอะทำไมต้องฟ้องแม่ด้วยขี้ฟ้องถ้าว่างมากแล้วเก็บขี้แมวไปเราอุตส่าห์หวังดีแท้ๆทำไมพี่ฟิล์มต้องว่าเราด้วยอะฟิลนี่อย่างขี้ฟ้องเลยอะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้นะคะค่ะช่วงนี้ฝนตกด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฟิล์มรู้ไหมว่าแม่รู้ได้ไงฟิล์มมาฟ้องแม่สิไอ้น้องขี้ฟ้องฟิล์มพูดแบบนั้นได้ไงน้องคิดนานมากเลยนะกว่าจะมาบอกแม่เราจะบอกแม่ดีไหมอ่ะถ้าพี่ฟิล์มรู้พี่ฟิล์มด่าเราแน่ๆเลยแต่ถ้าไม่บอกเราก็กลัวพี่ฟิล์มเป็นอันตรายช่วงนี้มีข่าวล่อลวงบ่อยมากๆเลยอ่ะโดนด่าก็ยอมมีอะไรจะบอกเรื่องพี่ฟิล์มอ่ะมีเรื่องอะไรอ่ะลูกถ้าหนูเอาเรื่องพี่ฟิล์มมาบอกแม่นะพี่ฟิล์มต้องด่าหนูแน่ๆเลยอ่ะด่าเรื่องอะไรอ่ะลูกก็เรื่องที่หนูมาฟ้องแม่ไงมีเรื่องอะไรอ่ะลูกก็หนูได้ยินพี่ฟิล์มคุยกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวที่บางแสนนะแม่แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายที่ไม่รู้จักไปด้วย 4-5 คนอ่ะหนูไม่ชอบเลยอ่ะแม่เพราะพี่ฟิล์มมีอันตรายหนูเป็นห่วงพี่ฟิล์มอ่ะขอบใจมากนะฟิล์มเดี๋ยวแม่ไปคุยกับพี่ฟิล์มเองค่ะแม่ฟิลพี่ขอโทษนะแม่เล่าให้พี่ฟังหมดแล้วฟิลพี่ดีใจนะที่ฟิลเป็นห่วงพี่ขอบใจมากเลยพี่ฟิลไม่โกรธหนูหรอใช่สิน้องฟิลพี่ไม่โกรธฟิลหรอกฟิลเป็นห่วงพี่ขนาดนี้ให้พี่กอดหน่อยเร็ว